สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุกลินพันศรีค่ะอยู่ชั้นม.5/3ค่ะเป็นนักเรียนทุนพระราชทานร.10ค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ครูสมศุขค่ะเป็นนักเรียนทุนนะคะก็จะต้องรักษาเกรดห้ามต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะแล้วทีนี้ก็วิชาฟิสิกส์หนูก็ค่อนข้างจะอ่อนค่ะครูก็เลยช่วยแนะนำในเรื่องเรียนวิชาฟิสิกส์ค่ะก็ต้องทำให้เกรดดีขึ้นค่ะค่ะครูก็จะช่วยติวเวลาว่างนะคะเวลาช่วงเที่ยงหรือว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะครูก็จะติวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ได้กินขนมฟรีด้วยค่ะการเรียนนะคะครูจะให้มองเห็นภาพจริงนะคะแล้วก็จะเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนะคะครูก็จะบอกค่ะตอนแรกนะคะหนูก็รู้สึกว่าวิชาฟิสิกส์ยากมากแล้วก็ไม่ค่อยชอบเลยค่ะแต่ทีนี้พอแบบว่าได้เรียนแล้วก็เข้าใจมากขึ้นก็เลยชอบวิชาฟิสิกส์นี้เพราะครูสอนสนุกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาราสุธนาค่ะนักเรียนชั้นม.5/2โรงเรียนนางรองค่ะหนูเป็นลูกศิษย์ของคุณครูสมศุขแสงปราบค่ะก็คือว่าเมื่อก่อนหนูไม่ค่อยกล้าพูดกับคนอื่นค่ะว่าเวลาเพื่อนมาถามงานประมาณนี้ค่ะแบบหนูไม่กล้าพูดว่ามันอาจจะผิดค่ะเลยแบบว่าคิดแค่คนเดียวพอแล้วก็แบบลองทำให้เพื่อนดูเฉยๆค่ะแต่ว่าพอครูเขาตั้งคำถามแล้วให้หนูตอบหนูก็รู้สึกว่าหนูตอบได้หนูมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะให้สามารถแบบว่าอธิบายได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นครูก็ได้พาไปเป็นผู้อธิบายให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมนวัตกรรมของโรงเรียนค่ะทำให้หนูนะคะมีความกล้ามากขึ้นที่จะพบปะกับผู้คนอื่นค่ะแล้วก็ทำให้หนูอธิบายกับคนอื่นได้เข้าใจทำให้คนอื่นได้เข้าใจในสิ่งที่หนูพูดถ่ายทอดให้กับทุกๆคนที่มาเยี่ยมชมค่ะก็คือว่ามันทำให้หนูพูดเก่งขึ้นทำให้หนูเข้าสังคมได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เพื่อนๆนะคะสามารถฟังหนูได้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คนอื่นๆที่มาถามหนูค่ะแล้วก็ทำให้หนูนะคะรู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นค่ะหนูอยากเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ค่ะหรือไม่ก็เป็นทันตแพทย์หรือนิติค่ะแต่ว่าหนูรักในการประดิษฐ์ค่ะหนูชอบประดิษฐ์ทุกอย่างที่แบบหนูคิดว่าหนูอยากทำค่ะเราสามารถนำสองสิ่งนี้นะคะมารวมกันได้เพราะว่าในด้านการแพทย์ก็ต้องมีการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาใช้ค่ะดังนั้นเราจึงสามารถนำวิชาของครูสมศุขนะคะไปใช้ในการเรียนได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณศนาปทุมเงินตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9ในชั่วโมงแรกที่หนูเจอครูสมศุขตอนนั้นครูสอนตอนนั้นเป็นวิชาฟิสิกส์ค่ะหนูกับครูเกิดความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยด้วยเหตุผลที่ว่าหนูหันไปคุยกับเพื่อนแล้วครูในขณะที่ครูสอนแล้วครูได้สังเกตเห็นทำให้หนูกับครูเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วหนูก็ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่สมควรออกมาในตอนนั้นหลังจากจบคาบนั้นไปในตอนนั้นเองหนูก็ได้ไปปรับพฤติกรรมในส่วนนั้นจนนาต่อมาในชั่วโมงที่2ที่เรียนกับครูหนูด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนมั่นใจมีความกล้าแสดงออกหนูก็เลยได้บอกความรู้สึกตอนนั้นกับครูไปหลังจากจบคาบทำให้ตอนนี้หนูกับครูปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วครูก็ทำให้หนูชอบวิชาฟิสิกส์มากๆนะคะในตอนนี้บวกถึงกับว่ายังสอบสอวนด้วยแล้วก็ตอนนี้หนูก็ชอบครูมากๆเลยค่ะในส่วนที่ว่าเวลาเรื่องที่หนูไม่เข้าใจครูจะอธิบายจนหนูเข้าใจในส่วนนั้นเพราะในอีกส่วนนึงที่เพื่อนตั้งชื่อให้แล้วจริงๆแล้วหนูก็มีความอยากเป็นฝาแฝดคุณสมศุขเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูอยากเก่งเหมือนคุณสมศุขค่ะกับคุณสมศุขมาทั้งหมด14 ปีแล้วค่ะที่ประทับใจคือว่าคุณครูเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็สมคุณค่ามากครูเป็นคนที่เริ่มโครงการที่สำคัญให้กับโรงเรียนนางรองคือโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่เริ่ม
ให้คุณครูในหมวดวิทยาศาสตร์ได้มาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านถือว่าเป็นคนที่พัฒนาศักยภาพคุณครูในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการการสอนแบบ lesson study นะคะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้คุณครูได้รับการโคชชิ่งที่มีคุณภาพจากท่านด้วยช่วยแนะนำส่งเสริมให้ดึงข้อดีๆของแต่ละคนออกมาทำให้แต่ละคนรู้จักจุดดีจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนซึ่งตรงนี้ทำให้ขยายผลไปยังครูหน่วยที่ไม่ใช่แกนนำด้วยก็ทำให้การเรียนการสอนในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ยกระดับมากยิ่งขึ้นซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ดิฉันเห็นว่าเป็นตัวที่ชัดเจนของท่านเมื่อท่านมีความใส่ใจอยากทำเสร็จแล้วท่านก็จะยอมเสียสละเวลาแล้วก็ทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่องานที่ท่านทำซึ่งใหญ่ก็เป็นงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนทุกอันค่ะแล้วก็ยังเสียสละเวลาไปดูแลเพื่อนครูให้มาช่วยกันทำงานตรงนั้นตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นทั้งนอกเวลาแล้วก็ในเวลาก็ยอมทุ่มเททุกอย่างหมดเพราะนั้นก็จะได้ทำงานกับท่านบ่อยมากก็เห็นจุดตรงนี้เพราะนั้นก็เลยคิดว่าท่านเป็นคนที่น่าได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะสิ่งที่ท่านทำนี้มันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะคะเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นประโยชน์โรงเรียนของเราแล้วก็น่าจะเป็นหน่วยการศึกษาทั้งประเทศนี้ถ้าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างนี้หลายคนก็จะสามารถทำให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูคนอื่นแล้วก็หาก่อให้เกิดครูที่เก่งๆมากขึ้นในประเทศไทยต่อไปค่ะฉันณภัทรลีลวิเกียรติค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมสุขเมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะจำจบมานานแล้วค่ะแต่จำไม่ได้แล้วตอนนี้อาจารย์สมสุขเป็นคนที่ใส่ใจในการศึกษาของนักเรียนมากถ้าพูดถึงส่วนตัวนะคะอาจารย์สมสุขทำให้ดิฉันสนใจในการเรียนค่ะสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ฉันสนใจแล้วก็เรียนสามารถเรียนได้ดีขึ้นเพราะอาจารย์สมสุขจริงๆจนมาถึงวันนี้นะคะลูกของดิฉันก็ยังได้เรียนกับอาจารย์สมสุขอีกครั้งหนึ่งฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากค่ะเพราะว่าดิฉันก็อยากให้ลูกตั้งใจเรียนในวิชาฟิสิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ต่างๆที่คุณครูตั้งใจสอนเพราะว่าดิฉันเนี่ยรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สมสุขสอนดิฉันได้เข้าใจแล้วก็จะสอนลูกของดิฉันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าดิฉันเนี่ยมั่นใจในอย่างนั้นอยากให้ลูกได้วิชาวิทยาศาสตร์เพราะว่าจะต่อยอดไปถึงในอนาคตของเขาค่ะอาจารย์ยังใส่ใจไม่ว่าเฉพาะในการเรียนนะคะใส่ใจแม้กระทั่งนอกการเรียนนอกโรงเรียนนะคะอาจารย์จะสนใจเด็กนักเรียนทุกคนในห้องบอกว่าแต่ละคนความเป็นอยู่ยังไงมาโรงเรียนยังไงแม้กระทั่งตอนฝนตกกลับบ้านไม่ได้อาจารย์ก็ยังถือกางร่มมาส่งที่บ้านคืออยู่ในละแวกอำเภอนางรองกันคือทำให้ดิฉันน่ะรักอาจารย์มากคอยติดตามอาจารย์ทุกครั้งเมื่ออาจารย์ไม่สบายฉันก็ปวดเป็นห่วงเพราะใส่ใจดูแลตามเฟซตามไลน์ต่างๆใส่อยากให้อาจารย์แข็งแรงแล้วก็สั่งสอนลูกหลานสืบต่อไปอีกนานๆค่ะสวัสดีครับผมอุดมทิพราชครับใครขอแนะนำคุณครูสมสุขแสงปราบครูสอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนนางรองครูสมสุขเป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถและใส่ใจการจัดการเรียนรู้มากมีทักษะการสอนที่ดีแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจสร้างแรงดลใจให้กับนักเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกส์ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายคุณครูสมสุขเป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ผมเข้าประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจะเห็นคุณครูสมสุขแสงปราบนำเสนอผลงาน
และก็เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่สนใจของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศนอกจากนั้นแล้วคุณครูสมสุขแสงปราบยังให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อนครูรุ่นเดียวกันรุ่นน้องเพื่อสามารถจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาได้นับว่าคุณครูสมสุขแสงปราบเป็นผู้ประสบความสำเร็จและก็สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในโรงเรียนตัวเองและเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนอื่นๆเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคุณครูเพราะว่าคุณครูสมสุขแสงปราบประสบความสำเร็จในการสร้างนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยวางพื้นฐานการศึกษาไว้ดีมากนักเรียนกล่าวขวัญถึงว่าคุณครูแสงสมสุขแสงปราบสอนสนุกและได้รับความรู้ประสบการณ์อย่างมากมายผมจึงเชื่อว่าคุณครูสมสุขแสงปราบจะเป็นคุณครูที่สามารถสร้างแรงดลใจให้คุณครูด้วยกันให้นักเรียนให้อนุชนรุ่นหลังรักการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลรัตน์ฉิมพาลีค่ะเป็นลูกศิษย์ของครูสมสุขแสงปราบนะคะตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2542ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณครูนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2560ค่ะตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกศิษย์นะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องการทำโครงงานกับคุณครูค่ะเนื่องจากตัวเองนะคะมีภาวะที่ไม่ชอบในการนั่งเรียนแล้วจดจำเนื้อหาค่ะคุณครูก็เลยชวนมาทำโครงงานนะคะซึ่งโครงงานในครั้งนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะเพราะว่าได้ใช้โครงงานนะคะมาเป็นเหมือนกับสะพานนะคะที่ปูทางขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยค่ะทำให้ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นทุนที่ทำให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรีค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ได้รับทุนนะคะสคบค.ค่ะส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะจนจบระดับปริญญาเอกนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่การเป็นลูกศิษย์ของครูนะคะก็ได้เรียนรู้ทั้งแรงบันดาลใจการทำงานต่างๆที่ครูได้ดูแลเรามานะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะแต่พอมาทำงานนะคะยิ่งได้เห็นความทุ่มเทของครูนะคะที่มีต่อระบบการศึกษาของไทยเรานะครูมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะที่อยากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะโดยครูได้นำสเต็มศึกษานะคะเข้ามาเป็นกระบวนการวิธีการในการจัดการเรียนรู้ค่ะภายใต้โมเดล 3 อ 2 ชค่ะซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนแล้วนะคะยังได้เห็นการทำงานของครูด้วยค่ะไม่เห็นความทุ่มเทที่ครูให้กับการศึกษาของเรานะคะดังนั้นสำหรับตัวดิฉันเองนะคะนอกจากคุณครูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้ได้มีโอกาสมาอยู่ในจุดนี้นะคะได้เรียนจนจบปริญญาเอกนะคะได้เป็นคุณครูดังที่ฝันไว้นะคะแล้วก็ในวันนี้ได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะที่จะมีอุดมการณ์นะคะเคียงข้างคุณครูที่จะพัฒนานักเรียนไทยแล้วก็การศึกษาไทยค่ะ